โรงเรียนบ้านห้วยตองก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2517หมู่10บ้านห้วยตองตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เดิมเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยราษฎรในหมู่บ้านห้วยตองช่วยกันอนุเคราะห์วัสดุอุปกรณ์แล้วช่วยกันจากหน่วยงานพระธรรมจาริกร่วมกับหน่วยสงเคราะห์ชาวเขากรมประชาสงเคราะห์ปีการศึกษา2522โรงเรียนได้โอนมาขึ้นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านในเนื้อที่4ไร่อาคารเรียนเป็นเพิงหลังเล็กๆมุงด้วยหญ้าคาขนาด2ห้องเรียนปีการศึกษา2523ได้โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติและได้ย้ายไปทางทิศเหนือของหมู่บ้านเพราะที่เดิมติดกับโครงการหลวงทุ่งหลวงเนื่องจากสถานที่คับแคบยากต่อการขยายและเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6และได้รับอนุญาตเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3เมื่อปีการศึกษา2546ได้โอนมาสังกัดคณะกรรมการการประถมศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบันทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น209คนผู้บริหารสถานศึกษาคือนายธนวัฒน์จันเสงี่ยมข้าราชการครูจำนวน14คนพนักงานราชการจำนวน1คนครูพี่เลี้ยงจำนวน1คนครูชุมชนจำนวน3คนนักการพันโรงจำนวน2คนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยตองเป็นสถานศึกษาที่มุ่งมั่นสร้างโอกาสและส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมใฝ่เรียนใฝ่รู้ควบคู่เทคโนโลยีชุมชนรวมประสานบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่อย่างพอเพียงพันธกิจจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นเด็กดีมีปัญญาสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีคุณธรรมจริยธรรมรู้จักตนเอง 3. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพอัตลักษณ์นักเรียนเป็นเด็กดีโครงการต่างๆของโรงเรียน